ี้เจ๊จะพาไปกินข้าวเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยบ่ายจะบ่าย3แล้ววันนี้เจ๊ทานกาแฟตอน 9:10 โมงนี่แหละแล้วก็มีตะกี้แซมไปอีกครึ่งแก้วสรุปคือบ่าย2ครึ่งยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยเข้าปากเลยทุกคนวันนี้กินแบบ2ครึ่งใช่คือกินแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันแถวพระราม9แถวซอยลำแหมพระราม9เนี่ยทางเชื่อมตรงเนี้ยมันมีร้านอาหารเยอะมากเพราะว่ามีร้านที่แบบน่ากินมากเดี๋ยวจะพาไปให้เดามาว่าจะพาไปร้านไหนส้มตำส้มตำทำไมส้มตำโอ้ยเจ๊ชอบกินส้มตำตากล้องอ่ะตากล้องคิดว่าเจ๊จะพาไปตากล้องไปญี่ปุ่นครับร้านอาหารญี่ปุ่นทำไมอ่ะแหวกครับไม่รู้เหมือนกันแหวกไหมไม่มีอะไรในหัวเลยนี่คือซอยลำคำแหง20กว่ามันคือทางลัดทุกคนยังไม่ถึงมันใช้เวลาอีกนิดทุกคนอยากฝากติดตามผลงานที่เจ๊ถ่ายงานวันนี้ด้วยนะคือเราไม่ได้ไปถ่ายกันในสตูดิโอหรอกแต่เราแบบเซตอะไรถ่ายกันเองที่บ้านนะคะดูบ้างรอดูผลงานเจ๊ด้วยละกันก็ช่วงนี้เจ๊จะแต่งหน้าแบบนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้มีแบบลุคที่มันพิเศษหรือว่าลุคอะไรแล้วก็ต้องขอโทษลูกเพจเจ๊ทุกคนเลยเพราะว่าช่วงนี้เจ๊ไม่ได้แบบมีเวลามาทำคลิปแต่งหน้ามาสอนแต่งหน้าจริงๆจังๆทั้งแบบลูกเพจใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยแต่ว่าเจ๊รู้แล้วแหละว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นไปได้เจ๊จะเน้นไลฟ์เอาถ้ามีอะไรคือเราจะสื่อสารกันด้วยการไลฟ์เนาะจะได้คุยกันไปด้วยนะคะอันนี้แล้วล่ะสลัดปลาเงินก่อนกินสลัดแล้วก็เอาปูมันปูขาย่างเตาถ่านนะคะแล้วก็ปลาดิบวิ้วิ้วิ้ผมปลาสองอันนี้เพราะว่ามีซูชิปลาไหลทะเลไข่ปลาแซลมอนฟิวชั่นแล้วก็อันนี้เป็นซูชิครีปปลาตาเดียวกับตับห่านฟิวชั่นนะคะนี่คือของโปรของเจ๊ใครแนะนำมา1,500หรือ1,800ถ้าให้คุ้มแล้วก็เป็น1,800ค่ะเชฟเพราะจะมีเป็นท็อปปิ้งมาให้ลองแล้วเอา1,800ก็ได้เราเป็นน้ำมะนาวอันชันนะคะข้างๆก็มีร้านกาแฟด้วยนะคะเดี๋ยวคือไอ้ร้านกาแฟเนี่ยไม่ได้จะไปกินกาแฟหรอกทุกคนจะไปถ่ายรูปใครเป็นเหมือนเจ๊บ้างเวลาเห็นร้านกาแฟเนี่ยก็ต้องมีความแบบถ่ายรูปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เอาจริงวันนี้คือแบบจริงๆอะเราอยู่ท้องได้มาถึงบ่ายสองครึ่งเนี่ยคือเราทานกาแฟนะคะก็คือสรุปวันนี้เจ๊ทานไปแก้วครึ่งตอนนี้ถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็คือมันรู้สึกใจเรามันไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่ท้องมันหิวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินไงคุณตอบทุกคนจะบอกว่าแค่น้ำซุปอะก็โคตรอร่อยเนาะร้านเนี้ยคือแบบอันนี้แค่คือน้ำซุปนะจะยกให้เป็น number 1ในตอนนี ผัก คือดีมากทุกคนเจ๊ยังคนกินเก่งเหมือนเดิมทุกคน
แต่ว่าเขาเป็นตัวช่วยดีแค่นั้นเองถ้าทุกคนยังไม่รู้นะคะมันคือกาแฟลดผิวลดไขมันนะคะถ้าเกิดทานลงไปแล้วเนี่ยมื้อนั้นน่ะเราจะรู้สึกอิ่มไปเลย 3-4-6 ชั่วโมงแล้วแต่บางคนนะแล้วก็ระหว่างนั้นเขาจะช่วยทำงานเรื่องของการลดไขมันช่วยบล็อกช่วยเบิร์นแป้งน้ำตาลแล้วก็เบิร์นไขมันเก่านะคะแล้วก็บล็อกไขมันใหม่ตัวนี้คือแบบฟินเปอร์จะกินเก่งขนาดไหนขอแค่มีตัวช่วยดียังไงก็รอดทุกคนต้องต่อโบเลยจ้าเพราะตามันใหญ่ที่เขาบอกนะยังไม่เห็นเหมือนกันนี่เราก็สั่งกันเยอะกันแล้วกินกันแค่3คนเองมาใหญ่จริงโอ้โหทุกคนมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือปลาเป็นชิ้นเสร็จแล้วใช่ไหมก็ยังจะมีไข่ปลาคาร์บอนอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นไข่ปลาคาเวียนี่คือไข่ปลาคาเวียนทุกคนนะคะแล้วก็แบบมีหน้าถึงงานนะต้องแต่งแบบว่าเป็นอันอย่างนี้นะคะถึงจะเป็นข้าวคุกมันปูนะคะเขาจะข้าวคุกมันปูนะคะทุกคนเรามากินกันเถอะหิวแล้วรอมานานแล้วเนี่ยคนเดียวได้ทั้งจานอ่ะเพราะมันเหมือนกินปลาครึ่งตัวเลยลองชิมตัวที่อันที่มีไข่ปลาคาเวียร์ดิมีความไข่คาเวียร์แตกในปากค่ะคุณดีมากสุดดีมากดีเลิศแล้วก็บางแบบข้าวคุกมังปูก็จะเป็นข้าวผัดมันจริงเลยอ่ะอร่อยทุกคนเจ๊ว่าเจ๊แบบไม่เสียใจนะที่เจ๊มาร้านเนี้ยคือแบบจะได้กินอาหารญี่ปุ่นในอีกแบบนึงซึ่งใกล้ๆบ้านตัวเองแบบเดินทางแค่ไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยแล้วแบบพรีเมียมมากหุยมันใหญ่มากเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะคำละ300ละลายในปากแล้วก็ละมุนมากจะหมดไหมเนี่ย เดี๋ยวนะคำเดียวให้หมดหน่อยเป็นคำๆแต่อันแบบนี้คือละลายในปากเลยอะใหญ่ไหมใหญ่มากเผ็ดตลอดค่ะวาซาบิวาซาบิเต็มคำเอาจริงนะถ้าเทียบกับไอ้300กว่าเนี่ยอันนั้นมันละลายในปากจริงๆมันก็เป็นข้าวเคี้ยวแต่อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วอะเริ่มจะเคี้ยวยากอะค่ะก็สรุปคือวันนี้คือแบบอิ่มมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยนะคะก็แนะนำร้านนี้แหละตอนแรกก็คิดว่าแบบถ้าร้านไม่อร่อยเราก็จะไม่พูดถึงอะไรเลยแต่ว่าจริงๆเราก็แนะนำมานะถ้าแถวเนี้ยอยู่แถวพระราม9อะค่ะสามารถวิ่งเข้าซอยมาทางพระราม9อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราเช็คอินก็น่าจะรู้แหละว่าเป็นที่ไหนนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะโฮชิจาแปนนิสรีสอร์ทนะคะก็ถามว่าราคาแพงไหมเจ๊ว่าราคายังถูกกว่าในเมืองเยอะนะคะแล้วก็อาหารรสชาติดีสดใหม่นะคะก็รีคอมเมนด์ทุกคนมานะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ก็ต้องลา
าไปก่อนทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ